หาผลลบ49ลบ8ทำการลบหลักหน่วยหลักหน่วยเป็น9หลักหน่วยเป็น8 9ลบ8 8แล้วนับให้ถึง9 8แล้ว9ได้เท่าไหร่คะได้1ทำการลบหลัก10หลัก10เป็น4หลัก10ไม่มีตัวลบยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10หลัก10เป็น4 49 ลบ 8 เท่ากับ 41